สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับรายการวัดพระหินพระสังคมนะครับก็การนำเรื่องราวที่สำคัญให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้ว่าปัญหาประเทศมันเป็นยังไงวันนี้ปัญหาสำคัญที่เกี่ยวกับเราคือปัญหาในชุมชนของเรานี่แหละที่มันสร้างมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้ก็จะเรียนเชิญท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์นายแพทย์บุญเทียมเคมาพิรัตซึ่งเป็นวิทยากรประจำรายการของเรามาให้ความรู้เรื่องกับว่าฝุ่นพิษ PM 2.5 นะครับเป็นยังไงบ้างครับเรียนเชิญอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านนะฮะก็ขอขอบคุณทางรายการที่ทางฝ่ายหินที่ได้เชิญมาได้สนทนากับท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับผมเนี่ยอยากที่จะให้เราได้มาดูพิจารณาเรื่องปัญหาของเราที่เป็นปัญหาวิกฤตนะฮะปัญหาทุกๆวันที่เกิดขึ้นขณะเนี้ยเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของโควิดแต่เรื่องที่พบกันทุกวันแล้วก็เป็นเรื่องประจำมาเป็นเวลานานแล้วนะโดยเฉพาะที่เชียงใหม่นะครับผมจะเล่าตามประสบการณ์ตัวผมเองที่ได้มีโอกาสมาเชียงใหม่แต่ก่อนนี้มาอยู่เชียงใหม่แล้วก็ได้ข่าวว่ามักจะมีฝุ่นพิษนะฮะที่เขาเรียก PM 2.5 อะไรเนี่ยนะครับเกินมาตรฐานแต่มักจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนนะฮะในตอนฤดูร้อนมีนาเมษาประมาณนั้นแล้วก็เกิดทุกปีเลยแล้วก็สาเหตุก็รู้กันอยู่ว่ามาจากไฟป่ามาจากอะไรต่ออะไรแล้วก็ดูว่ามันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแทนที่จะว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ก่อนนี้ก็เกิดจากเหตุภายในเองนะฮะแล้วก็ตอนหลังก็มาพบว่ามันก็มาจากเหตุภายนอกคือว่าฝุ่นพิษเนี่ยมันก็มาจากประเทศใกล้เคียงประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มาด้วยนะครับผมก็คิดถึงว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงก็ได้เริ่มศึกษาแล้วก็ได้ศึกษาแล้วก็ได้ลงมือทำในส่วนตัวของตัวเองที่จะทำได้นะครับคือเราก็คิดว่าจะแก้ฝุ่นพิษยังไงเอ้าเบื้องต้นก็คือเรื่องของการป้องกันโดยตนเองก็ทราบกันดีอยู่แล้วล่ะครับที่ว่าต้องหลีกเลี่ยงอย่าออกไปนอกบ้านต้องใส่หน้ากากอนามัยกันฝุ่นพิษตอนนั้นยังไม่มีโควิดนะเดี๋ยวนี้ก็ใส่หน้ากากก็เลยป้องกันทั้งฝุ่นพิษทั้งโควิดไปด้วยแล้วก็อยู่กับพื้นที่ที่มันมีต้นไม้เยอะๆนะฮะผมก็ดูแล้วศึกษาดูก็คิดว่าโอ้โหความสูญเสียที่เกิดจากฝุ่นพิษเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นแพทย์เราก็ได้ศึกษาก็มีอันตรายต่อสุขภาพมากมายมหาศาลเลยรวมทั้งเรื่องสามารถเป็นมะเร็งเป็นอะไรต่างๆมากมายเลยฮะคิดแล้วความเสียหายเนี่ยมันมหาศาลมากมายมหึมานะครับนี่เฉพาะเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวเรื่องของอย่างอื่นของทางเศรษฐกิจที่นักท่องเที่ยวที่เขาจะมาเขาเจอฝุ่นพิษเขาก็ไม่มาหน้าที่จะมาเป็นรายได้ให้กับทางเชียงใหม่นะฮะหรือทางจังหวัดที่อยู่ทางเหนือก็มีฝุ่นพิษทำให้เขาต้องเลื่อนไปหรือไม่มาเลื่อนไปที่อื่นแทนก็สูญเสียเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่มูลค่าทรัพย์สินของที่ดินอะไรต่างๆมันก็ตกลงไปด้วยคือทุกอย่างเนี่ยมันแย่ไปหมดนะครับถ้าเรามองดูแล้วกระทบทุกด้านของชีวิตเลยนะเราก็มานึกง่ายๆนะครับผมก็ไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรนักหนาก็มาดูตามความจริงนะเราก็รู้ว่าไอ้ไฟป่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาโน้มนานแล้วนะครับแต่ก่อนนี้เวลาผมเดินทางแต่ก่อนนี้สัก10ปีมาแล้วกว่า10ปีครับมากลางคืนก็เห็นโอ้มันมีไฟป่าบนยอดดอยนะก็ยังนึกเอ๊ะทำไมมันปล่อยให้เผากันนักหนาเนาะแล้วก็มันก็แก้ปัญหาไม่ได้แล้วก็บนยอดดอยทั้งหลายก็กลายเป็นดอยหัวโล้นจากที่ไม่มากนักก็เดี๋ยวนี้เป็นแทบไม่รู้กี่ร้อยดอยแล้วนะที่เป็นเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่แพร่น่านอะไรต่างๆเนี่ยมีดอยหัวโลนทั้งนั้นเลยนะครับเราก็ศึกษาดูก็เลยพบว่าอ๋อเป็นเพราะเรื่องของทางเศรษฐกิจที่เขาปลูกข้าวโพดกันมากปลูกข้าวโพดแล้วเขาก็ไปทำให้เพราะแล้วก็มาเผาไอ้ตอซังนะทางข้าวโพดหลังจากเกี่ยวไปแล้วเพื่อจะได้ปลูกกันใหม่ก
ราะว่าเป็นวิธีเดียวที่จะประหยัดที่สุดมันก็เลยเกิดปัญหาอันนี้ขึ้นเราก็มาคิดว่าถ้าหากว่าคิดง่ายๆนะครับแบบกำปั้นทุบดินนะครับถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้ดอยหัวโล้นทุกดอยนะฮะนะอันนี้เป็นเหมือนเป็นความฝันนะฮะที่ทำให้เป็นความจริงได้นะครับอาจจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของผมแหละครับแต่ว่าถ้าเราเริ่มทำวันนี้มันก็เป็นการแก้ปัญหาเริ่มต้นถ้าเราสามารถที่จะปลูกป่าขึ้นทุกดอยที่มันเป็นดอยหัวโล้นอยู่เนี่ยผมแน่ใจเลยครับว่าไอ้ปัญหาฝุ่นพิษทั้งหลายมันจะลดลงได้อย่างแน่นอนเลยครับก็เลยได้มาศึกษาว่าจะทำยังไงถึงจะทำให้มันมีป่าไผ่ขึ้นในทุกดอยก็ศึกษาดูก็พบว่าพื้นที่เนี้ยมันก็เป็นพื้นที่ของทางราชการเป็นพื้นที่ของเอกชนก็มีนะฮะแล้วก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็น่ายินดีที่โครงการของที่เท่าที่ได้ทราบที่แม่แจ่มหรืออะไรที่เขาพยายามจะปลูกป่าไผ่นะฮะก็เริ่มเป็นชิ้นเป็นอันพอจะเป็นตัวอย่างได้ผมก็มาศึกษาแล้วก็เห็นว่าถ้าเราสามารถในพูดเรื่องป่าไผ่อย่างเดียวไม้ไผ่อย่างเดียวก็แล้วกันจะได้ง่ายขึ้นถ้าเราสามารถจะใช้ไม้ไผ่เนี่ยนะครับปลูกเพราะว่าสามารถที่จะขึ้นได้บนดอยต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ถ้าปลูกไผ่ได้1ปีเนี่ยก็จะสามารถเป็นอาหารได้สามารถที่จะค่อยๆเปลี่ยนผ่านจากการที่จะทำการเกษตรปลูกแต่ข้าวโพดแล้วก็ไปขายบริษัทใหญ่ๆที่ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาหรอกครับที่เอาไปทำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็ราคาก็ตกต่ำกดราคาหรือว่าคุมราคาตอนหลังก็ไม่ค่อยจะคุ้มนะถ้าปลูกแต่ข้าวโพดอย่างเดียวนะถ้าหากว่าเกษตรกรมาปลูกไผ่เนี่ยปลูกทีเดียวแล้วเนี่ยอยู่มันไปได้เลยเป็นเวลาโอ้ยจะเป็นร้อยปีนะครับทีนี้ทำยังไงจะได้เกิดขึ้นก็ได้มีการทดลองมีการหาลู่ทางก็ได้เห็นว่าการปลูกผสมผสานค่อยๆเปลี่ยนผ่านไปสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับก็จะว่าผมก็จะเริ่มลงมือทำด้วยตัวเองนะฮะเพราะว่าในชีวิตของผมที่ได้เป็นแพทย์แล้วไปเป็นนักการเมืองเป็นส.ส. 4 สมัยในสภาได้เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับสมัยเปรม2แล้วก็ได้ออกมาเป็นแพทย์แล้วก็มาทำเรื่องแพทย์เนี่ยนะที่มาเปิดไอ้ Health and Happiness Enterprise ที่จะใช้การรักษาโดยการใช้อาหารเป็นยาก็ได้ศึกษาดูว่าจะทำยังไงเราก็มาเริ่มต้นว่าศึกษาดูว่าถ้าจะใช้ไม้ไผ่เนี่ยปลูกไม้ไผ่ให้มากแล้วเอาไม้ไผ่นั้นเอามาทำประโยชน์นะครับสามารถจะใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในช่างก่อสร้างก็ได้ทำเป็นในเรื่องของเครื่องศิลปะอะไรก็ได้ใช้ได้มากมายหลายชนิดแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับที่ผมเริ่มทำเพราะว่าเราสามารถจะใช้ไม้ไผ่ที่จะให้มาเป็นพลังงานได้เพราะว่าปัญหาของฝุ่นพิษเนี่ยมันมาจากการใช้พลังงานที่มาจากฟอสซิลมาจากเชื้อเพลิงเนี่ยฮะจากน้ำมันมีการเผาไหม้น้ำมันมากเกินไปแล้วก็ใช้น้ำมันกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราไม่ค่อยจะคิดถึงเครื่องบินตะก่อนเนี่ยนะครับสมัยที่โควิดยังไม่มาการท่องเที่ยวโอ้ยรุ่งเรืองมากมีนักท่องเที่ยวมากันมากมายมีเครื่องบินมาลงสนามบินน่ะพูดง่ายๆที่เชียงใหม่นี่นะครับจนกระทั่งไอ้ควันพิษที่ออกจากเครื่องบินเนี่ยทำให้โรงเรียนนานาชาติที่อยู่ใกล้สนามบินเนี่ยอยู่ไม่ไหวต้องย้ายออกไปนะเพราะว่าควันพิษจากเครื่องบินมันมากนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงเราถึงจะไปหาที่สาเหตุคือการว่าทำอย่างไรเราจะลดการใช้น้ำมันนะการปลูกป่าไผ่นั้นสามารถจะแก้ปัญหาอันนี้ได้ทุกขบวนการคือเราสามารถที่จะปลูกไผ่แล้วนำเอาไม้ไผ่มาทำเป็นเชื้อเพลิงมาเผาถ่านนะครับเอามาเผาถ่านให้เป็นถ่านกำมันนะฮะเขาเรียกว่า activated carbon เป็นถ่านกำมันนะครับบางคนก็ว่าถ่านกำมันแล้วเอาถ่านกำมันนั้นน่ะเอามาใช้เป็นพลังงานสามารถที่เอามาใช้เผาถ่านแล้วก็เกิดเป็นแก๊ส
แล้วเอามาวิ่งรถยนต์ได้นะครับได้มีการทดลองค้นคว้าแล้วได้ผลนะผมก็ได้ทำการทดลองค้นคว้ามาร่วมกับกลุ่มที่เขาทำเรื่องนี้ขณะนี้เราได้สามารถเปลี่ยนการใช้แก๊ส LPG หรือใช้น้ำมันที่วิ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาใช้ถ่านที่เราเผาเองเนี่ยนะครับแล้วเอาไปเป็นแก๊สแล้ววิ่งมอเตอร์ไซค์ได้นะฮะขณะนี้เรากำลังดำเนินการที่จะเอามาวิ่งเป็นรถปิกอัพอยู่นะครับทีนี้วิธีการเผาถ่านก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอกครับก็เอาถ่านที่ได้มานะครับเอาไม้ไผ่นั่นนะครับเอามาทำให้มันแห้งแล้วก็เอามาเผาเรามีเตาพิเศษที่จะต้องเผาใช้อุณหภูมิ400-450เราก็จะได้เป็นถ่านในพื้นในวิธีการที่เหมาะสมที่จะมีออกซิเจนน้อยนะฮะผมจะไม่ลงไปในรายละเอียดว่าเราจะทำการเผาถ่านได้อย่างไรแต่ว่าเราได้ทดลองทำนะฮะแล้วเราก็ทำที่นี่นะครับที่เป็น Health and Happiness Center นี่แหละครับเราก็ทำเผาถ่านแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ออกมานะครับผลิตภัณฑ์อันเนี้ยในเบื้องต้นนะครับก็จะมีประโยชน์มากเลยเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์เป็นถ่านที่ออกมาแล้วเขาจะดูดซับเขาเรียกว่าอนุมูลอิสระนะฮะRadical ต่างๆทำให้อากาศเนี่ยมันบริสุทธิ์ขึ้นเพราะฉะนั้นในห้องนอนผมเดี๋ยวนี้ผมก็มีถ่านที่เราผลิตเองเอามาไว้ในห้องอย่างน้อยมันได้ดูดเอาไอ้ฝุ่นพิษควันพิษต่างๆเก็บเข้าไปไว้ทำให้มันลดลงและเรายังใช้สามารถที่จะใช้ถ่านเนี่ยถ่านกำมันเนี่ยนะครับเอาไปใช้ในเรื่องการบำบัดน้ำเสียในทางเคมีเอาไปทำยาก็ได้ทำได้เยอะแยะมากมายครับแล้วถ่านที่ทำเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องเอามาจากไม้ไผ่อย่างเดียวเราอาจจะมาจากพืชจากไม้อะไรก็ได้นะจากเศษไม้อะไรก็ได้สามารถมาทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับที่เราใช้ไม้ไผ่ก็เพราะว่าเราจะได้ไปใช้ในได้หลากหลายมากแล้วก็ถ่านที่มาจากไม้ไผ่นั้นมีคุณภาพดีในทางที่จะใช้ในเรื่องของสุขภาพใช้กะลามะพร้าวก็ได้ฮะอย่างทางสมุทรสาครสงครามนั่นเขาก็ใช้กะลามะพร้าวเผาเป็นถ่านแล้วก็เอาไปใช้ในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของไอ้อะไรเสริมความงามนะฮะในเครื่องเสริมความงามนะฮะต่างๆเขาก็เอาไปใช้เป็นประโยชน์มากมายนะครับผมก็เอามาทำแล้วก็ได้มีตัวอย่างนะฮะแล้วก็ขณะเนี้ยเราได้ทดลองทำเตาที่เราจะเผาเองก็ไประยะหนึ่งขณะนี้เรากำลังรอเตาที่ชาวบ้านทำนะภูมิปัญญาชาวบ้านทำแล้วก็ได้ผลดีนะฮะนี่ก็สั่งเข้าไว้แล้วก็จะมาเดือนมกราเนี่ยเราก็จะมีเตาชนิดที่ดีแล้วเราก็จะเผาถ่านอันนี้นะครับผมก็ได้ตั้งใจฮะว่าจะรณรงค์เพื่อจะให้ประชาชนในเขตภาคเหนือที่มีดอยหัวล้านเยอะๆเนี่ยนะครับดอยล้นเนี่ยนะให้ได้รู้ว่าเรามีวิธีที่จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้และถ้าเราร่วมกันจริงจังนะฮะเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์ส่วนรวมและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในทางเศรษฐกิจด้วยเพราะผมไปศึกษาดูนะครับไอ้ฐานกำมันที่ว่าเนี่ยนะครับประเทศไทยไม่เคยส่งฐานกำมันไปขายต่างประเทศเลยไม่เคยเลยนะครับแต่ประเทศที่ส่งออกขายมากเนี่ยคือประเทศอินเดียประเทศอินเดียส่งถ่านไปขายมากครับทีแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นประเทศใกล้ๆมั้งในอาเซียนที่ซื้อมากไต้หวันหรือญี่ปุ่นปรากฏว่าไม่ใช่ครับประเทศอเมริกาซื้อถ่านที่เผาเนี่ยนะครับถ่านกำมันเนี่ยจากอินเดียเนี่ยมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถจะมีสินค้าที่ผลิตนะครับไม่ใช่สินค้าเป็นที่ผลิตแล้วเนี่ยนะจากไม้เนี่ยมาเป็นถ่านแล้วก็สามารถผลิตพันธุ์ให้มันสูงขึ้นเราก็สามารถที่จะไปขายประเทศอเมริกาหรือทุกประเทศได้นะครับอันนี้ก็เป็นทางออกทางหนึ่งที่เราจะสามารถที่จะผลิตได้นะผมอยากที่จะให้ดูตัวอย่างนะครับครับนี่นะครับอันนี้เป็นตะกร้าที่ผมใส่ถ่านเอาไว้ในห้องนอนนะฮะนะครับเพื่อที่จะให้อากาศในห้องนอนนั้นบริสุทธิ์มากขึ้นไม่มีอนุมูลอิสระมากนักเพราะมันดูดเข้าไปในถ่านทั้งหลายนะครับแล้วก็คุณสมบัติของถ่านเนี่ยนะครับ
ก็จะช่วยหลายอย่างเรารู้ทันทีเลยครับดูดกลิ่นก็ได้นะท่านจะสามารถใส่ทานนี่นะครับเอาก้อนเดียวเนี่ย2ก้อนใส่ในตู้เย็นนะฮะพวกกลิ่นต่างๆกลิ่นเหม็นไม่มีเลยนะในตู้รองเท้าที่เก็บรองเท้าท่านเอาถ่านที่เผาเนี่ยนะครับถ่านกำมันเนี่ยใส่ไว้2ทับทอดนะมันก็จะดูดกลิ่นรองเท้าของผมเวลาถอดเสร็จผมก็เอาถ่านเนี่ยฮะชิ้นถ่านเนี่ยใส่ไว้ในรองเท้านะมันก็จะทำให้ไม่ต้องมีกลิ่นไม่ต้องมีสิ่งสกปรกนะทำให้สุขภาพของเท้าดีขึ้นนะครับแล้วท่านดูดิครับนี่ฮะถ่านนี่นะครับท่านฟังดูนะเสียงของเขาเนี่ยนะครับนี่ยังไม่ดีที่สุดนะเพราะถ้าท่านดีที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเหมือนระฆังเลยถ้าเราเคาะนะฮะนะครับนี่คือคุณภาพของถ่านแล้วถ้าหากว่าเราได้เริ่มต้นทำนะฮะเริ่มต้นทำเพราะว่าทุกบ้านเนี่ยสามารถจะปลูกไผ่ได้ไผ่นะครับไผ่สร้างมนหรือไผ่อย่างอื่นก็ได้แต่ไผ่สร้างมนเนี่ยเป็นไผ่ที่ดีแล้วก็เติบโตเร็วนะฮะให้ความชื้นให้น้ำนะแล้วก็ยังเอามาทำถ่านหน่อมันก็เอาไปรับประทานได้นะครับดีทุกอย่างเลยถ้าทุกบ้านที่มีที่ดินที่พอจะปลูกก็จะได้มีอาหารไม่กินได้ด้วยแล้วก็ยังใช้ที่จะไปทำถ่านเพื่อจะไปเผาแล้วออกมาเป็นรายได้เสริมนะครับเราก็ไปทำงานแล้วเราก็ทำถ่านไปด้วยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสามารถจะไปบรรจุในที่นอนนะฮะแล้วก็ทำเป็นที่นอนส่งไปขายในญี่ปุ่นเขาก็ชอบนะว่าเพราะว่ามันช่วยในการดูดสารพิษทำเป็นเตียงไม้ไผ่แล้วก็มีถ่านไปด้วยทำรูปแบบต่างๆเราก็จะได้มีผลิตภัณฑ์เอาไปขายได้นะครับเพราะว่าสินค้าเกษตรโดยที่ไม่มาแปรรูปไม่อะไรเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคุ้มค่ากับการที่จะไปส่งไปขายแล้วก็ถูกกดราคานะครับก็ผมยังคิดนะครับก็ขอฝากไว้ตรงนี้ขณะเนี้ยเราได้ทำไอ้รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับที่ใช้ถ่านเป็นพลังงานไม่ต้องใช้น้ำมันหรือไม่ต้องใช้แก๊ส LPG แล้วก็สามารถที่จะไปให้กับแม่ค้าเขาเรียกแม่ค้า CIA นะถ้าทันสมัยที่เขาชุมนุมกับคณะราษฎรแม่ค้า CIA เนี่ยตามเนี่ยถ้าเรามีแม่รถ3ล้อพ่วงข้างที่ใช้พลังถ่านกันให้มากๆนะครับเราก็จะได้ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าพลังงานที่ได้จากถ่านเนี่ยนะครับจะถูกกว่าที่เราซื้อน้ำมันใช้แน่นอนเลยครับเขามีการทดลองนะครับว่าเขาใช้พลังงานถ่านเนี่ยแล้วเขาวิ่งรถปิกอัพเล็กๆนะครับไปกรุงเทพนะฮะเขาใช้เงินแค่คิดคำนวณเป็นเงินละประมาณ400บาทเท่านั้นนะในขณะที่ถ้าท่านใช้เป็นน้ำมันเนี่ยท่านต้องจ่ายตั้งหลายพันบาทนะอันนี้มีการทดลองแล้วแต่ผมยังไม่ได้เคยทดลองด้วยตัวเองแต่ว่าเชื่อแน่ว่าเราจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้และผมก็มีความฝันนะฮะฝันไปข้างหน้านะครับเพราะถ้าหากว่าผมสามารถที่จะเชิญชวนให้ผู้คนเข้าร่วมในขบวนการของเราในโครงการของเราแล้วมีรถ3ล้อพ่วงข้างที่วิ่งด้วยพลังงานถ่านเป็น100 200คันเราจะร่วมกันไปทำการเชิญชวนเป็นขบวนการเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมกันปลูกไผ่บนดอยหัวล้านทั้งหมดนะผมเนี่ยอยากจะมีอายุยืนตอนนี้83ทีแรกคิดว่าน่าจะอยู่ให้ได้ถึง100ตอนนี้คิดว่าต้องอยู่120ปีจะได้ทำอันนี้ให้เป็นผลสำเร็จได้เห็นอันนี้ก่อนตายก็จะมีความสุขนะครับผมก็ขอเชิญชวนนะครับท่านที่ได้ฟังได้ฟังที่ผมได้บรรยายอันนี้ได้รอเถอะครับปีหน้าเนี่ยคงจะได้เห็นความก้าวหน้าอันนี้แล้วก็ถ้าท่านสนใจก็ติดต่อมานะครับเราจะได้มีผู้คนเข้าร่วมแก้ปัญหาเพราะว่าปัญหาของประเทศชาตินะครับต้องประชาชนมาเป็นที่พึ่งตัวเองอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาลรัฐบาลนี้ไม่เป็นที่พึ่งของประชาชนประชาชนต้องพึ่งตัวเองครับนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณไว้หน้าที่นี้ด้วยและหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในโครงการที่ผมได้เล่าให้ฟังนะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ